seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. ผมอยู่ที่ตลาดเช้าแม่กองครับโอ้คือค่าครับที่นักทางจริงก็อยู่ตรงข้างๆตลาดร่มผุบเลยฮะร่มผุบจะไม่รู้เราเดินทะลุได้ไหมเฮ้ยเราเดินทะลุดิบริษัทน้ำเต้าหู้ยำเช้านิดนึงฮะลองหาทางเดินไปข้างหลังครับรถเยอะครับไม่เห็นวิถีของชาวแม่กองยำเช้าเคยมาเคยมาของเคยได้ที่หนูอ่ะนานมากนะโอ้ยข้าวคุกกะปิอ๋อก็คือตลาดเช้าแม่กองก็อยู่ตรงตลาดร่มผุบนี่เองตลาดร่มผุบนี่เขาจะมีตอน8:30ฮะโอ้ทางรถไฟเราก็เดินเล่นตลาดรถไฟนะฮะดีครับโอ้นี่ครับเวลารถไฟมาก็จะหุบตรงนี้ออกมาเนี่ยครับบรรยากาศทำเช้าโอ้ผมลืมเปลี่ยนรองเท้ามาไม่เป็นไรครับมันตอนนี้ไม่ค่อยเจอแฉะเท่าไหร่จะเห็นพวกปลาครับปลาแม่กองกุ้งเขาเป็นอะไรแบบที่เป็นล้อเลื่อนให้ดูฮะเนื่องจากว่าเวลาที่นี่เขาเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยอ๋อไม่น่าเร็วนี่ดูดิเป็นล้อเลื่อนหมดเลยเออผมถึงทันไม่ยกครับเข็นป้าป้าป้าไปฮะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับมาพวกก็เข็นเข้าไปผุบล่มเข็นจบทำวันละ20รอบก็ได้ครับหลบฮะนี่ครับตลาดเช้าของแม่กองก็นะครับแต่ผมยังดูว่าจะมีแหล่งที่แบบกินข้าวอะไรพวกนี้หน่อยไหมไปดูแหล่งของกินข้างนอกไหมนาฬิวันนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ไข่อาหารการกินเยอะจริงครับพี่ไข่กุ้งปลาสลิดมี104ด้วยตอนนี้ครับโซนของกินจะอยู่ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งครับไก่ทอดดองหมูปิ้งนี่ปูเค็มครับเนี่ยประมาณนี้เองครับแต่ไม่มีโซนอยู่ข้างในมีโซนใส่ปลาเหรอผมไปทะลุไปโซนปลาหน่อยฮะป่าทะลุตรงนี้นี่ฮะอันนี้คือโซนน่าจะมีแบบนักท่องเที่ยวมาเยอะแต่ว่าผมจะไปทะลุไปโซนปลานิดนึงครับผมชอบดูปลาครับไม่เสียเท่าไหร่ท่านกำลังติดตามชมมิโตเซียเที่ยวสะใจครับเดินดีที่ตลาดเช้าแม่กรองทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่รู้เป็นยังไงลองดูนิดนึงหอมหมกอ๋อนี่ก็เป็นขายอะไรเช้าไข่ข้าวมันไก่อะไรไข่ข้าวเลยของแข็งครับอืม
โอ้จัดแจงความรบกวนอ้อมทางนี้แล้วกันครับไม่มีเดี๋ยวลองวนดูข้างนอกหน่อยนะก็จริงๆเราไม่ค่อยคืออาจจะไม่ใช่แหล่งก็ได้นะคือมีอะไรดูดิเจ๊เหมียวเจ๊เหมียวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนี่ฮะคือน่ารักมากหมูแดงนะหมูกรอบใหม่ๆนะครับดูดิน่ากินนะตอนนี้เรื่องมีข้าวกล่องแบบนี้เยอะครับเนี่ยกล่องนี้เยอะเลยทำกันเยอะมากครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฮะนี่ข้าวราดแกงนี่ผัดอาหารภาคกลางก็อย่างนี้ครับนี่ฮะผัดหอยเมืองผู้ต้มจืดหมูต้มจืดโบราณนี่เทคเอาเวย์ด้วยครับขับรถมาจอดท่าลุกไปนี่ปลากระเบนอยู่ไหนคือหวานปลากระเบนน่ากินครับคือหวานปลากระเบนนี่ครับชื่อว่าตลาดตลาดเอกชนธนวัฒน์นี่เองฮะกลับมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้บรรยากาศยามเช้าอ๋อเมื่อวานนี้น้ำลงตรงไหนขึ้นไหนลงนี่ด้วยฮะวานน้ำไหลไปทางนู้นนะแต่เช้านี้ก็ไหลขึ้นไปทางนี้เดี๋ยวจะทานอาหารเช้าริมน้ำแบบนี้ครับที่นี่ยังเงียบสงบและไม่จอแจนะใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็โอเคเลยหรือชอบแบบจอแจมีคนเยอะนิดหน่อยแถวอัมพวาก็ได้นะครับนี่ยังดูธรรมชาติมากชอบครับกินข้าวก่อนนะครับผมอยู่ที่บ้านเจ้านายเรือนอิสเลสนะครับแล้วนี่ก็อาหารเช้าแบบง่ายๆนะใช่ไหมครับข้าวต้มครับปรุงเองครับไม่ได้ไปกินข้างนอกครับวันนี้กินกับที่โรงแรมนะก็เออข้าวต้มอย่างนี้ผมชอบครับแล้วก็ฝากเด็กๆตื่นหรือยังฮะก็มาเที่ยวไม่ได้ฟิกอะไรครับจะตื่นกี่โมงอะไรยังไงก็สบายๆกันนะครับตักข้าวใส่ไปใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่ใส่นี่ก่อนครับนี่ข้าวต้มไก่ปึ๊บลงไปครับเติมซดน้ำร้อนๆนะโอเคไหมครับเราก็ปรุงรสด้วยเทียมเจียวนี่ขิงจะอะไรนะครับผักเรียบร้อยครับจบพริกไทยเขาก็มีให้นะอันนี้ใครชอบกินพริกไทยก็ใส่ไปมันหมดแค่แบบนี้ยิงกันหมดไม่ต้องแล้วไม่ต้องใส่ลงมาครับเออพริกไทยอ๋อมันไม่หมดหรอกแต่ว่ามันลงยากนิดนึงฮะไปเครื่องปรุงครับพริกป่นเนี่ยผมน้ำตาลพริกดองกับป่าผมชอบกินข้าวต้มนี่ครับที่นี่ครับพริกดองนี่ฮะเรียบร้อยครับวันนี้ก็ที่เรียกว่าจะกินข้างนอกแหละครับแต่ว่าขับรถไปขับรถมากินโรงแรมก็ได้ครับแล้วก็แผนการวันนี้นะครับเมื่อกี้นาฬีขึ้นไปดูเด็กๆผมเองก็จากนี้ไปก็นาฬิกาจะไปเช่าท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฑามณีหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปตลาดร่มหุบก่อน 8:30 เสร็จแล้วไปวัดจุฑามณีไปเช่าท้าวเวสสุวรรณนะหลังจากนั้นก็จะออกไปเส้นพระราม2ไปคาเฟ่เกลือนะครับจะไปกินปลาทูแม่กองนะนี่จะกินจากกินปลาทูแม่กองเช้านี้กินแบบเล่นๆไปก่อนนะฮะหลังจากปลาทูแม่กองเสร็จแล้วก็
ดิ่งยาวไปที่หลังสวนชุมพรครับวันนี้เด็กจะได้เห็นทะเลจะไปทะเลครั้งแรกนะชุมพรเลยครับหลังสวนไกลหน่อยอร่อยผมนี่เป็นคนชอบกินน้ำส้มแบบนี้ครับถ้าเป็นข้าวต้มนะแต่น้ำส้มอร่อยว้าครับตอนนี้ถนนเข้าหมดนะครับแต่บ้านผมเนี่ยนะครับรูปแบบของเรือนชั้นล่างเรือนเจ้านายอิสราเอลแต่บ้านผมเนี่ยบ้านผมถนนเมื่อเข้าแค่ปีที่แล้วเองพอถนนเข้าได้เนี่ยเรือเขาจะลดน้อยลงเมื่อวานก็เพื่อนที่พาไปกินเป็ดเข้ามานั่งคุยกันที่นี่ต่อด้วยครับก็คือก็เลิกดึกนิดหน่อยนะคุยกันไปเพื่อนเขาเป็นคนชาวสวนเหมือนกันฮะก็เขาคุยให้ฟังว่าเขาเวลาที่ดูทีวีเนี่ยใครบ้านที่อยู่ติดคลองเนี่ยจะต้องต่อลำโพงทีวีเอาไว้ที่หูแล้วก็นอนออกมาไกลๆแล้วเขาฟังเพราะว่าเสียงเรือผ่านไปผ่านมามันจะดังฮะผมก็เพิ่งรู้ถ้าเกิดเรือเยอะต้องเป็นอย่างนั้นครับโอเคครับมีตัวเงินตัวทองนะครับอยู่ตรงนั้นลอยอยู่ตรงนั้นมุมกว้างอาจจะไม่เห็นนะเหมือนพันผมเลยว่าผมก็มีประมาณนี้ฮะเยอะครับแต่นี่เป็นได้เป็นคลองฮะชวดจะเล็กพอดีบ้านผมหน้าบ้านนะคือชวดนะชวดตะน้อยอร่อยไปก่อนบ้านผมมีเรือทั้ง3ลำเนี่ยเรือต่อ3ลำเรือหางอีก1ลำเมื่อผมไม่มีเรือ2ต่อนะมีเรือมาดอีกลำหนึ่งเรือมาดคือเรือบรรทุกข้าวนะเรือแบบบรรทุกข้าวเขาก็ขนข้าวจากนาไปอีกนาหนึ่งเอาแรงกันครับเวลาที่หอบข้าวทีอะไรทีเนี่ยก็เอาเรือไปช่วยเวลาเราหอบข้าวเขาเอาเรือมาช่วยเราเงี้ยครับเรือมากก็คือเรือแจวเรือที่ใส่แจวแล้วก็แจวได้ตอนนั้นผมเด็กเกินฝาที่จะแจวเป็นแจวเป็นเล็กน้อยครับเป็นเรือแจวแบบ1คนนะมันจะมีแจวแบบ2คนหน้าหลังก็ยังได้แต่ของผมนี่แจวแบบ1คนใส่หลักแจวลงไปต้องคนแจวเป็นนะไม่นั้นไปไม่อยู่แต่เวลาที่เราเขาขนข้าวเขาจะมีเรือลากครับเรือกระบะผูกลากไปมาเที่ยวริมน้ำก็นึกถึงบรรยากาศบ้านๆอย่างนี้ฮะก็ปรับแผนไปเยี่ยมแม่อีกทีนึงขากลับนะแล้วก็มาพักที่นี่เพราะว่าเด็กก็ได้เมื่อคืนก็ล่องเรือชมหิ่งห้อยกับใบแล้วก็ดูบรรยากาศริมน้ำแล้วก็ไหว้พระหลายวัดฮะก็สำหรับคลิปนี้นะบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่
ที่พักนะแล้วก็ไปเที่ยวดูตลาดเช้าแม่กองนะครับผมจะขอจบประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้เดินทางไปที่ชุมพรครับบางส่วน